เดี๋ยวก่อนอย่าให้ความวิตกกังวลเครียดเหงาท้อแท้เบื่อหน่ายทำร้ายชีวิตคุณและคนที่คุณรักมาฟังเรื่องราวดีๆคัดสรรจากกรมสุขภาพจิตที่จะพาคุณผ่านวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวดูเหมือนจะเป็นอาการของผู้คนมากมายในยุคโควิด-19 นี้นะครับบางคนอาจมองว่าอาการเบื่อเหนื่อยหน่ายท้อใจเนี่ยมันเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่เลยครับข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตยืนยันว่าอาการเครียดหดหู่หงุดหงิดก้าวร้าวร่างกายอ่อนแรงไม่มีสมาธิในการทำงานเป็นอาการของภาวะหมดไฟหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมครับและอาการที่ว่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนอื่นลักษณะอาการหมดไฟมีอะไรบ้างเริ่มจากอาการทางกายซึ่งสังเกตได้ง่ายคือนอนไม่หลับเหนื่อยหมดแรงอ่อนเพลียปวดหัวปวดท้องคลื่นไส้ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันโรคทางร่างกายลดลงความสามารถในการจำและสมาธิในการทำงานลดลงลักษณะอาการทางอารมณ์คุณอาจจะมีความรู้สึกล้มเหลวเบื่อสิ้นหวังขาดแรงจูงใจและไม่มีความสุขในการทำงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานที่ทำอยู่มองสิ่งที่ทำอยู่ในแง่ร้ายตลอดเวลาโกรธและหงุดหงิดง่ายพูดดูถูกเหยียดหยามคนอื่นมีความขัดแย้งกับคนในที่ทำงานมากขึ้นและสุดท้ายพฤติกรรมของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปเช่นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวน้อยลงแยกตัวไม่สูงสิงหมกมุ่นอยู่กับการทำงานแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ทำงานมาทำงานก็สายกลับบ้านก่อนเวลาผัดวันประกันพรุ่งไม่กระตือรือร้นทำงานเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจขาดความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือในบางคนก็อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดได้นะครับหากรู้สึกว่าเริ่มมีอาการอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อออกจากภาวะหมดไฟให้ได้นะครับอาจเริ่มจากเพิ่มการพักผ่อนนอนหลับให้เป็นเวลาปิดโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้าห้องนอนลดความเครียดหาอะไรที่เป็นการหย่อนใจเช่นฟังเพลงดูหนังหรือแม้แต่จัดแจกันดอกไม้จุดอโรมาหอมๆทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงและคนอื่นๆปรับสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำงานหากยังไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปปรึกษาจิตแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคซึมเศร้านะครับถ้ารู้สึกเครียดไม่สบายใจปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323